สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนไทยโคกาลจักรนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับลงพื้นที่ที่ตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในโครงการงานถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืนของตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านนายกได้ทดลองขับรถดำนานะครับแปลงสาธิตนะถือว่าเป็นการโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเกษตรนะครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในการขับรถดำนาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและมาฟังเสียงท่านบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับการมองการตลาดข้าวไทยกับการแข่งขันตลาดข้าวโลกนะครับโดยเราต้องมองย้อนกลับไปดูที่ต้นทางเสมอนะครับท่านได้กล่าวว่าแบบนี้นะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนท่านครับแล้วว่ามันถอดมาไอ้ผมก็เขียนผมเยอะนะวันๆเขียนเรื่องที่นี่ปัญหาไอ้นี่มาโซเชียลนี่ส่วนราชการโทรไปนี่ร้องทุกข์มาร้านแจกมาเพื่อนั้นวันนึงผมนี่จะไม่เลือกเพราะนั้นที่จะเลือกอะไรอันนี้จะแก้จะแก้รายงานมาที่ทำได้ไม่ได้เขาหนึ่งถูกไหมวันนี้เราเป็นตลาดเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วส่งมาทุกที่ปีนี้เราแข่งขันกันหลายประเทศด้วยกันใช่ไหมที่ผ่านมาเราเข้าเอาข้าวจากมันจะต้องออกมาขายแข่งกับเราราคามันตกอยู่เนี่ยวันนี้มาข้าวเขาเริ่มจะหมดราคาอาจจะดีขึ้นก็ต้องดูตลาดโลกเขาที่ว่าเราต้องมองย้อนกลับไปต้นทางเสมอถ้าเราบอกว่าเราเงินไม่พอใช้ไม่เอาเวียก็ย้อนกลับเราทำอะไรอยู่ล่ะอาชีพเราทำไงแล้วมีทำอะไรทำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมแล้วทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นต้องคิดต้องคิดต้องแล้วก็ถ้าอย่างเนี้ยก็พอจะคุยกันได้ว่ารัฐบาลเขาฝากมานะเขาเป็นสายนี้นะแล้วจะช่วยอย่างไรวันนี้สิ่งที่ต้องการจะทำก็คือว่าทำอย่างไรเราจะรวมกลุ่มรวมแปลงรวมอะไรให้ได้แล้ววันหน้าจะทำการเกษตรที่อย่างไรนะมีคนมาช่วยเราทำได้ไหมนะที่มาอยู่ที่มาต่างจังหวัดและมาสิงห์บุรีนะมาน้ำตาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในนามขอในรัฐมนตรีในนามของรัฐมนตรีทุกคนข้าราชการทุกคนขอกราบพระนามคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งทั้งหลายเดชาบารมีแผ่ไพศาลแห่งพระราชหัวและสมเด็จพระเจ้าพระราชินีต่อจนพระองค์สารทุกองค์ทุกพระองค์ได้โปรดโดยประธานประธานบอ